เวลา ดเร็วจริงๆเหมือนที่พี่หนุ่มบอกนะคะว่า6เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับการทํางานของทางรัฐบาลแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูว่าเมื่อวานนี้นายกเศรษฐามีการถแถลงวิสัยทัศน์สําคัญๆที่รัฐบาลที่นายกจะทําต่อจากนี้ไปเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตก่อนว่าอย่าลืมนะคะว่าในห่วงเวลาเนี้ยกาลังถูกจับตาเหลือเกินว่าตอนนี้ไทยอยู่ในภาวะอำนาจทับซ้อนกันระหว่างผู้นำสองคนคน,คนหนึ่งก็คือนายกเศรษฐาอีกคนคืออดีตนายกทักษิณหรือเปล่า เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษกลับมาอยู่บ้านจันทร,ร์สองล่าพอดีนะคะเพราะฉะนั้นมาไล่ดูไทม์ไลน์กันหน่อยดีกว่านะคะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษกลับสู่บ้านจันทร,ร์สองล่าและนับแต่วันนั้นบ้านจันทร์สองล่าก็ถูกจับตามมาตลอดว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางอํานาจแห่งใหม่จะกลายเป็นทำเนียบจันทร์สองล่าหรือเปล่าแล้วทาเนียบรัฐบาลล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ ด้วยการวางจังหวะภารกิจเนี่ยเหมือนจงใจหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะแบ่งกันได้ดิบดีว่าจังหวะที่คุณทักษิณพักโทษคุณเศรษฐาก็ไม่อยู่นะคะเพราะว่าช่วง17-19ถึงกุมภาพันธ์จําได้ไหมนายกเศรษฐาเดินสายปฏิบัติภารกิจอยู่ทางภาคอีสานสกลนครนะครพนมอุดรธานีไปเดินตลาดเยี่ยมเยยนชาวบ้านไปแจกที่ดินให้ชาวบ้านหนองวัวซอนะคะซึ่งในระหว่างนี้ก็เหมือนแบ่งภาพกันไปนะคะแต่มามีไฮไลท์อีกทีคือกลางสัปดาห์พุธที่ยี่สิ 1กุมภาพันธ์ดูเหมือนที่บ้านจันทสองล่าจะคึกคักขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าแขกคนแรกของคุณทักษิณกลายเป็นพี่ชายอย่างสมเด็จคุณเซนนะเป็นเรียกว่าเข้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยเป็นแขกคนแรกๆเลยนะคะคือถ้าไม่นับกรณีของ คุณเศรษฐาที่ก่อนหน้านี้เจอกับลูกชายของสมเด็จคุณเซนคุณมาเน็ตที่มายืนรัฐบาลไทยไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าลูกเจอนายกเศรษฐาพ่อก็มาเจออดีตนายกทักษิณเหมือนกันแม้การเจอกันที่บ้านจันทร์สองล่าจะยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องการเมืองก็ตามนะคะแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอํานาจบรมีของคุณทักษิณด้วยหรือเปล่าแกนนํารัฐบาลคอการเมืองหลายๆคนเองก็ยังอุบๆอยู่ว่าจะเข้าไปเจอกับคุณทักษิณเมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆแม้แต่ตัวนายกเศรษฐาก็ไม่ปฏิเสธว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็คงจะต้องเข้าไปรับฟังคําเสนอแนะจากอดีตนายกทักษิณเช่นเดียวกันนะคะแต่พอพ้นจากวันพุทธที่21กุมภาพันธ์ลุ่งขึ้นเลยก็เป็นการชิงจังหวะกลับมาที่ตัวของนายกเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งที่เปิดทำเนียบรัฐบาลพร้อมหน้าพร้อมตาคนในรัฐบาลนะคะมีการถแถลงวิสัยทัศน์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งนะคะพูดถึงการทํางานของรัฐบาลปักหมดุดความเป็นฮับของโลกในหลายๆด้าน ของรัฐบาลไทยที่จะทําให้กับพี่น้องคนไทยและยังหยอดคําหวานว่านอกจากจะต้องใส่เงินให้กับประชาชนแล้วยังต้องใส่ใจอีกด้วยนะคะแกนนํารัฐบาลอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาท่ามกลางกระ,สะแสเซลล์เซล์กันบอกว่าตัวอยู่ที่ทําเนียบกับนายกเศรษฐาแต่ไม่รู้ว่าใจอยู่ที่บ้านจันทสองล่าหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาดูกันหน่อยว่ารายละเอียดที่นายกเศรษฐาได้มีการถแถลงเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆคือการสร้างความ ความเป็นศูนย์กลางของโลกสำหรับประเทศไทยในด้านต่างๆ 8ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวนะคะการหาซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละที่ให้เจอค่ะแก้ระเบียบเปิดปิดสถานบริการขยับขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือจัดงานอ e ีเวนต์ระดับโลกให้ได้ในประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพเรียกว่าเป็นศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรของโลกแล้วก็ในแง่ของพี่น้องคนไทยนโยบายสําคัญ30บบาทรักษาทุกที่การเสริมหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนการเป็นครัวของโลกส่งเสริมรายได้ ใก้เกษตรกร3เท่าไปเลยเพื่อเน้นความเป็นศูนย์กลางด้านอาหารไหนจะเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคเมกะโปรเจกต์ก็ยังรออยู่เรื่องของแลนบริดจ์นะคะศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตอ่ะส่งเสริมรถ E ีวีสัปดาห์นี้นายกก็ขับรถ e ีวีสีเขียวมาเรียกว่าปลุกกระแสแล้วก็ยังเป็นเซลแมนไปเชิญต่างประเทศไปเชิญนักลงทุนต่างๆให้มันลงทุนในบ้านเรารวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์กลางทางการเงินด้วยนะคะ แต่พอแถลงเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เอาฝั่งหนึ่งอย่างเช่นทางฝ่ายค้านคุณิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลบอกแบบนี้เลยว่าจากที่ฟังทแถลงเนี่ยไม่มีอะไรใหม่หลายคนอาจจะผิดหวังเพราะว่า8หัวข้อที่นายกเศรษฐาพูดไปเคยฟังมาหมดแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปประธรรมทั้ง8ด้านว่า จะทำอย่างไรคือบอกแค่ว่ามีอะไรที่จะทําบ้างแต่จะทํำยังไงบางคนถามต่อแล้วจะทําเมื่อไหร่จะได้กี่โมงนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางคุณสลิกัญญาแต่ว่าหลายๆคนก็ชื่นชมเช่นเดียวกันเห็นถึงความตั้งใจของคุณเศรษฐาในการจะมาทํางานให้กับพี่น้องคนไทยเพราะว่าตั้งแต่รับตําแหน่งมาเดินสายทั้งใน ประเทศเองทั้งต่างประเทศเองทํางานไม่มีหยุดหย่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นอีกหนึ่งความตั้งใจของนายกว่าจะทํางานอย่างต่อเนื่องหลายๆโครงการจะได้เห็นการปักหมุดทํางานแบบ4ปีเต็มด้วยซ้ํานะคะแต่จะไปได้ถึง4ปีสําหรับนายกที่ชื่อเศรษฐาหรือเปล่ามันก็ต้องผ่านบทพิสูจน์อีกหลายอย่างอีกเหมือนกันเอามาดูกันหน่อยว่านโยบายที่ถแถลงไว้ตอนนี้เนี่ยได้ทําไปบ้างหรือย,อยังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพค่าไฟ ทำไปบ้างแบบบางส่วนแต่ยังไม่เห็นภาพที่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆจังๆร,ร,รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ก็ทําได้กับเพียงแค่บางสายแก้หนี้ทั้งระบบอันนี้เห็นละในส่วนของเกษตรกรนี่ในระบบนี่นอกระบบนะคะเงินดิจิตอลวันเล็ตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วไหนจะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ยังอีกยาวมากพอสมควรนะคะทีนี้บทพิสูจน์การเป็นผู้นาว่าจะต้องเป็นผู้นำหนึ่งเดียวของคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นขุนเชิดของใครเอาแน่นอนความเป็นนายกเนี่ย ก็โดยตำแหน่งคุมสนงงานักงานตํารวจแห่งชาติปัญหาองค์กรตรํารวจตอนนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสึกระหว่างบิ๊กตํารวจด้วยกันเองนะคะว่าที่พอบอรตรคนต่อไปตอนนี้มีกระแสหนาหูว่ามันเป็นการงัดข้อกันระหว่างบ้านจันทรส่องลากับบ้านป่ารอยต่อแล้วคุณเศรษฐาอยู่ตรงกลางจะเอาอยู่ไหมนะคะไหนจะเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การลดอัตราดอกเบี้ยยังต้องงัดกับกรนง,ง,งแล้วไหนจะเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตกับธนาคารแห่งประเทศไทยกับองค์กรอิสระต่างๆ จะดันได้สําเร็จไหมแล้วศึกทางด้านการเมืองก็มารออยู่ไม่ว่าจะเป็นการอาภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของสอวอในเดือนมีนาคมแล้วก็จ่ะคิวรออยู่แล้วจากทางฝ่ายค้านนั่นก็คือการอาภิปรายทั่วไปนะคะซึ่งเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคุณทักษิณจะต้องถูกหยิบยกมาพูดผลงานรัฐบาลจะต้องถูกหยิบยกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดถ้านายกเศรษฐาเอาอยู่และทําได้สําเร็จก็จะเป็นเกราะป้องกันให้สามารถทํางานอยู่ได้ครบ4ปีเต็มนะคะแต่ ถ้าทำไม่ได้การเปลี่ยนม้าก,กลางศึกอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายคาดการหรือไม่ต้องจับตากันนี่คือทั้งหมดของัตทุกความจริงในวันนี้ค่ะ